บริงตี้เที่ยวไทยมาแล้วมิตรภาพเบาวนี่ทุน Everyday is Sunday คือแม่งแบบว่า18ล้านโค้งส่วนซ่อมกูโอ้ตายแล้ว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 คือเอาง่ายๆลงรูปปุ๊บเพื่อนเมนปั๊บปาดปาดปาดปี่กูค่ะมันกระโดดขึ้นใส่กูเยอะค่ะโอ้ยน่ากลัวมาแล้วจ้าเชียงใหม่2022คลิปนี้นะคะบิงและของเพื่อนเนี่ยจะพาทุกคนไปหาทำที่เชียงใหม่อีกแล้วติดใจอะไรขนาดนั้นถึงขั้นต้องมาทุกปีมาหาคำตอบในคลิปนี้กันเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราพาไปครบมากจากคาเฟ่ดอยที่พักเก็บมาหมดพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าบิงตี้เที่ยวไทยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับบิงตี้เที่ยวไทยโอเคก็คือคลิปนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเชียงใหม่รอบที่3เอาจริงๆเชียงใหม่อ่ะมันต้องมาทุกปีปีละรอบปีนี้เราจะพาไปดูว่า2022มีอะไรน่าเที่ยวในเชียงใหม่บ้างคาเฟ่ไหนน่าตามเดิมๆแอคทิวิตี้เดิมๆเปิดคลิปที่เดิมเดิมเหมือนเดิมงั้นไปกันเลยค่ะไทยรอดูเที่ยวไทยอยู่คนอะไรด้วยกันนะคะคือถ้ามาเชียงใหม่ปุ๊บคนนี้ไม่มาไม่ได้เพราะว่าเขาคือเจ้าแม่คาเฟ่แล้วก็อีนี่ก็ต้องมาอยู่แล้วหน้าเดิมจริงๆก็หน้าเดิมๆคนนี้ก็หน้าเดิมๆคนนี้หน้าเดิมๆไหมเดิมๆเหมียวหน่อยเหมียวหน่อยมึงไม่เคยมาเชียงใหม่กับพวกกูใช่ปะไม่เคยผู้ร่วมทริปคนใหม่ครั้งแรกในครั้งนี้นะคะตบมือค่ะคุณทิงค่ะไอ้ปูนถามคำถามเดิมวันนี้ไปไหนเฮ้ยกูรู้ไปแดกข้าวซอยข้าวซอยที่นิดมาในเมืองไม่ใช่เมื่อกี้เพิ่งเล่าให้ฟังว่าไปไหนบ้างมึงยังตอบผิดไม่เมื่อวานเพื่อนยังคิดว่าขึ้นที่สุวรรณภูมิไม่ใช่ไม่ใช่หรอกว่าแบบพรุ่งนี้สุวรรณภูมินะคือแบบไปไหนต่อกรินคาเฟ่อ๋อแล้วไงต่อข้าวโรงแรมแล้วก็ไปเทอร่าโอเคพัฒนามา3รอบพัฒนาขึ้นรถตู้มาแล้วจ้าไปจ้าไอ้ตูนมึงเล่นเบสมามึงยกดิหูยไอ้ตูนแม่งสุดยอดเลยว่ะมีประโยชน์และประสิทธิภาพไม่ได้มาเชียงใหม่ประมาณปีนึงใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าคาเฟ่ขึ้นเหมือนดอกเห็ดคือทุก500เมตรจะเจอคาเฟ่ก็คลิปนี้นะคะบีจะพาทุกคนไปตะลุยคาเฟ่แล้วก็แบบมุมเด็ดๆโลเซสวยขึ้นดอยสักกุบเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมันมีคนนึงที่มันไม่พร้อมเย่ละแรกที่เราพาเพื่อนๆมานะคะน่ากินทุกอย่างค่ะเรามาถึงเร็วมากเราจองไฟเรียกว่าไก่โหงไก่ยังไม่ตื่นกูตื่นก่อนไก่ไฟนี้เราก็เลยมาถึงเชียงใหม่ตั้งแต่กี่โมงแล้ว9โมงสาเหตุในการเลือกไฟคืออะไรสาเหตุเพราะว่าถูกแต่คือตอนที่บิ๊กจองมาก็แพงแล้วนะจองมาคนละ 3,000 กว่าบาทอ่ะก็คือเรามา4วัน3คืนสำหรับทริปนี้ซึ่งปีนี้ร้านนี้เพิ่งมาข้าวซอยโซอินะคะเป็นร้านที่แบบว่ามองเผินๆเนี่ยขับรถผ่านไว้ญี่ปุ่นชัดๆคือเหมือนเรามานั่งร้านราเมงใช่หรือว่าร้านราเมงเปล่าเขาขายข้าวซอยค่ะแต่ว่าเป็นข้าวซอยที่แบบว่ามีอะไรที่มันแปลกๆมากกว่าข้าวซอยปกติไอ้ก๋วยหมูเขาทำเส้นเลยนะเส้นสดพวกเราอ่ะมาตั้งแต่แบบร้านยังไม่เปิดซึ่งแบบมาก่อน20นาทีคนรอเต็มแล้วคนรอคนรอเต็มแล้วหน้าร้านแสดงว่าร้านเนี้ยคือมันปังจริงแล้วก็แบบน่ารักด้วยถ่ายรูปหน้าร้านอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเพื่อนๆที่ดูคลิปเนี้ยแล้วก็หาที่ไปตามมาตามเลยค่ะรับรองว่าได้แน่นอนคนหน้าร้านจ้าเยอะจริงอะไรจริงในร้านอ่ะน่ารักมากมันจะเป็นแนวญี่ปุ่นเลยแล้วญี่ปุ่นแบบเกียวโตแบบว่านอกเมืองอะไรเงี้ยคนเชียงใหม่ที่มาช้ากว่าคนกรุงเทพคือมึงค่ะคนเชียงใหม่เขาจะเป็นคนช้าๆอะไรนะคนย้อนคนย้อนไฟแดงยังช้าเลยมั้งและสมาชิกเพิ่มค่ะอีอู่ค่ะคือปอมแบบอยากให้ทีมมีสีสันปอมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมือนี้ก็ลงที่ปอมเลี้ยงเองไม่ใช่ปอมบอกว่าเดี๋ยวปอมจะให้โอนอยออกว่ามือแรกใครจะเป็นคนได้จ่ายตังค์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครแพ้จ่ายหวยจะลงที่ใครเดี๋ยวเราเช็ครายการก่อน
จะเลี้ยงอยู่แล้วไม่ว่าใครจะแพ้คือรู้ว่าถ้าอีสลันมันรู้ว่าแบบมันจะฟีแบบนี้มันจะมานะคะแล้วก็คติเดิมก็คือมันจะเอาโอนายออกกันทั้งคลิปโอเคได้หวยลงมึงค่ะมึงรู้ไหมคาเฟ่ก็พันหนึ่งได้ถ้ามากับคาเฟ่ก็เกือบพันค่ะไป5อะไรนะแม่อะไรนะแม่เลี้ยงมีอยู่จริง โลเคชั่นที่วิ่งพาทุกคนมานะคะชื่อว่ากลิ่นคาเฟ่เพิ่งเปิดมาไม่นานมานี้แนวมันจะคล้ายๆกับที่เคยพามารอบที่แล้วชื่อกุ่นนะคือฟิลมันจะคล้ายๆกันเป็นแนวแบบว่ามินิมอลเรียบๆสีน้ำตาลนะซึ่งคาเฟ่ที่เนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นธีมแบบเรียบๆแต่ร้านเนี้ยมันจะติดกับสปาด้วยวันนี้วิ่งมาวันอาทิตย์ก็ถือว่าคนเยอะอยู่นะข้างในก็คือที่นั่งเต็มเลยแต่ว่าร้านน่ารักมากคือยังไงก็ต้องมานะคะสายมินิมอลมีความเชียงใหม่สุดๆเอาฟิตก็คืออย่างที่บอกเลยแบบที่วิ่งใส่คือแบบว่าโทนสีครีมหรือว่าสีน้ำตาลเอิร์ธโทนสีสันสดใสได้หมดแวะนะคะร้านนี้คนดูดโปรดจับตาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้สถานการณ์เอาใหม่ค่ะดื่มได้ดื่มดับเลยที่บอกแก้วเนี้ยที่เหลือๆ6 6ตูนทำเหมือนรูปหกขันเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยแล้วไม่มีฝาถ้าเมื่อกี้นะมึงไม่ลาดกูแล้วมึงลาดเป็นแบบเป็นไอ้พิงค์ไอ้ปอมกูว่ามึงตายถ้ามาลาดใส่ไอ้พิงค์กูไอ้พิงค์ไงหรือว่าเอาคว้าแก้วกูแล้วสาดไอ้สาดไอ้มึงก่อนมึงแต่ทุกคนหลบทุกคนหลบข้างอยู่นะเว้ยไม่ทันมันไม่ทันมึงอู๋บอกว่าเชียงใหม่ก่อนอันเดียว2วันแดดแรงมากใช่แต่พอคณะทัวร์วิ่งตีเที่ยวไทยมาถึงปุ๊บมืดฝนตกตอนเช้าอึมครึมตั้งแต่เช้าเราถึงอมเราถึงอมเลยเสร็จจากร้านแรกแล้วนะคะบอกเลยว่าคือเรามาแล้วมันไม่มีแดดเลยใช่มืดมากมืดมากน้ำตาจะไหลพี่อู๋ค่ะที่จัดการได้นะคะทีเนี้ยที่เนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งแดดมาให้โทรบอกเขาละสั่งเลยนะเพราะพรุ่งนี้แดดต้องออกเห็นป้าบอกแล้วว่าคาเฟ่มีให้อัปเดตเรื่อยๆแต่มันยังไม่หมดเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูที่พักก่อนเพราะที่พักคือถูกแล้วก็ปังมากนะคะไปค่ะถึงที่พักแล้วนะคะที่พักชื่อ Anyday นะคะก็คืออยู่ในเมืองเลยซึ่งวิ่งจองมานอนได้ประมาณ 6-7 คนมั้งตก3คืน 14,000 บาทประมาณ 13,400 ถูกปะก็หารเป็นหัวก็คนละ500เออแต่กูมันน่าจะเป็นห้องนะมันเป็นคอนโดแมวอยู่แล้วหรอคอนโดแมวคอนโดแมวอยู่แล้วหรออ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคอนโดแมวด้วยมันก็น่ารักดีนี่เฮ้ยห้องนี้มีห้องน้ำเฮ้ยมันไม่แย่เว้ยแบบนี่เป็นห้องน้ำก็คือที่พักที่นี่
ี่นะคะเขาก็จะเป็น3ชั้นชั้นล่างก็มีเตียง1ชั้น2มี2เตียงชั้นบนมีอีก2ห้องมี2ห้องน้ำวางบ้านแล้วก็จะเป็นพูลวิลล่าด้วยซึ่งบิงว่ามันถูกมันราคาน่ารักแล้วมันก็เหมาะกับการแบบมาอะไรเงี้ยหลายๆคนกับเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าใครหาที่พักราคาดีๆอยู่อันนี้โอเคเลยสะอาดด้วยแล้วก็เป็นแบบโทนคลีนๆถ่ายรูปสวยเอาเป็นว่าถ้ามาแบบ6 7 8คนขึ้นนะมาพักที่นี่แล้วก็ราคาดีจริงหันกันตกแบบ 5-600 ซึ่งสำหรับบิงคือถือว่าราคาดีมากโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปกินข้าวตอนเย็นกันค่ะถูกเลือกห้องนะคะส่งตัวแทนเพราะว่าห้องชั้น2มันลำบากมากเลยมันเหมือนแบบว่าอยู่แบบมึงตัวแทนโดแมวอะไรอย่างเงี้ยสามสองหนึ่งฉุก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 เอาไปเลยเอาเลยชั้นสามชั้นสองห้องไหนชั้นสามดีกว่าซ้ายขวาขวาขวาไอ้มิ้งกูได้ห้องซ้ายห้องที่ดีที่สุดโดแมวแล้วสรุปคืนนี้มึงได้นอนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ค่ะทุกคนตรงที่มันไม่อยากนอนมากที่สุดคือเขาบอกว่าคนที่เกลียดอะไรจะได้ยังไงเออคุ้มหน้าเลยอ่ะคุ้มหน้าพูดว่าชอบคือตอนไหนมุดเราตั้งแต่แรกย้อนกลับไปหน้ามันเป็นตูดเลยพอมันเห็นห้องนั้นแต่ไม่เป็นไรมันมี2เตียงใหญ่ก็เท่ากับกูกับเมลก็ได้คิงไซส์คนละเตียงในขณะที่ทุกคนกำลังวิเคราะห์ตูนกับเฟิร์นไปสระผมบันทมแล้ว1อันนี้คือจริงๆถ้าเป็นอิสลันมันจะจองตรงนี้แล้วไม่กลัวว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่สำหรับแบบว่ากลางคืนถ้าเรานั่งแบบดิ้งกันแล้วก็เมาคือไม่อยากเดินก็ตอนนี้ก็คือมากินสุกี้ช้างเผือกเป็นอะไรที่ใครมาเชียงใหม่ก็ต้องกินรอบที่แล้วก็กินแล้วถ้าไม่กินได้ไหมไม่กินได้แต่มึงอ่ะกลับบ้านไปเลยแล้วแล้วแล้วแปดคิวนะจ๊ะกี่คิวนะแปดโอเคอันนี้แปดคิวคืออย่างนี้ถ้ามาถึงเชียงใหม่แล้วมันไม่กินอ่ะมันเหมือนมันมาไม่ถึงเพราะว่ากินที่ไหนก็ไม่เหมือนกินที่นี่แบบตอนช่วงคนเยอะแตกป่ะแตกก่อนหน้านี้คือมันเยอะมากจนแบบเขาต่อไปถึงแบบนอกถนนน่ะหรอแต่พอตอนนี้เขาแบบใช่แบบลงตรงคูอะไรเงี้ยต่อไปว่ายน้ำเล่นก่อนแบบไปว่ายน้ำตรงคูมาเล่นก่อนว่ายไปถึงแจ่งสีภูมิแล้วก็ว่ายกลับมาใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เขาอ่ะก็ขยายสาขาเยอะขึ้นก็คือแบบมีเต็มเชียงใหม่แล้วก็แบบไปตามถนนหน้าคนก็เลยน้อยลงคิดว่าเป็นทายาทรุ่นสามก็เป็นตามที่อู๋บอกนะคะแล้วก็มานั่งรอตรงคูจริงๆเนี่ยคนโหมันฮิตมากคิดเกิดขึ้นฝนตกค่ะสภาพหน้าสิเหมือนตอนที่ไปตกหมึกที่นั่งแบบนี้เลยแบบเดียวกันเป๊ะและแล้วเสียงสวรรค์ก็ดังขึ้นดีใจรอนานมากแม่เนื่องจากว่าเพื่อนอยากกินฟรีอยู่ฟรีโดยการใช้ดวงนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ดวงใช้ความจำใช้สมองแต่ละเนี้ยเราจะเป็นเกมประลองสมองแล้วใช้ความจำโดยการที่เราจะทวนเป็นแบบหมวดผลไม้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆซึ่งคนไหนแบบไม่ครบก็คือคนนั้นเลียงมือนี้นะคะสตรอเบอรี่กล้วยไม่อิ่มแน่ใจแล้วมึงไม่มีสติตอเบอรี่ด้วยเออมึงเลี้ยงเลยอ่ะตบมือเลยค่ะโอเคจบสรุปคือเพราะมันไม่ฟังให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านได้ดูบรรยากาศของมิงตี้เที่ยวไทยตรงมากอีกนิดนึงฟ้าถล่มแล้วสิ่งที่พวกเรารักในร้านนี้คืออะไรรู้ป่ะคือเส้นมันแบบมันดึงมากคือเราสั่งกันมาแบบว่าโอ้โหฟันคนละสองสามอ่ะคือเส้นมันเด็ดมากทุกคนดูเส้นมันนะมันจะเป็นแบบมันอร่อยมากมันอร่อยภาษาเหนือเพื่อนปลาลำเจ้าปลาลำสุดชามแรกหมดชามสองมิตรภาพเบาวนี่สามสองหนึ่งพี่โอนสำหรับวันนี้หมดแล้วค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะMorning ค่ะ Day 2นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปขึ้นดอยกันก็คือเราจะไปสวนส้มนะคะที่แบบว่าใครมาเชียงใหม่ก็ต้องเหยียบแต่ว่าก่อนอื่นเรามากินข้าวที่ใต้ถุนบ้านก่อนเรารู้สึกว่าชุดมันให้ดูภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันอ่ะทุกคนรวมตัวค่ะ Everyday is Sunday ทริปเนี่ยทุกคนเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนขับม้ามาจอดม้าเฮ้ยเหมือนมีลานจอดม้าอยู่แถวเนี้ยทุกคนเหรอว่าเดี๋ยวตอนเข้าร้านปุ๊บรอคิวเสร็จแล้วเพื่อนจะหายไปแป๊บนึงเพราะเพื่อนต้องไปผูกม้าก่อนไม่ก็คือแต่งเต็มสุดในซอยนี้ทั้งซอยไม่มีใครแต่งเต็มเพราะมันไม่มีคนเลยร้านอาหารเช้าโจ๊กไข่กระทะขนมปังชากาแฟทริปนี้มึงจอดมาทุกร้านเลยปะร้านนี่ไง
ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วที่ร้านใต้ถุนบ้านนะคะร้านนี้อู๋บอกว่าฮิตมากตอนนี้แต่ว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานมานี้ก็คือร้านจะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นบ้านเขาปะแล้วก็เป็นแบบร้านอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยก็คือเป็นขายอาหารเช้าเบรกฟาสต์ก็เผื่อใครมาแล้วก็แบบหาข้าวเช้ากินก็คือมาที่นี่ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูแบบกาแฟไข่ใดๆแล้วร้านเขาน่ารักมากมีความโฮมมี่สุดๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะสั่งอะไรบ้างสาระก่อนกินข้าวตอนนี้มึงมีสาระแต่ข้างหลังตอนนี้กำลังสาระแน่เรื่องที่มึงพูดอยู่อะยังไงนะก็คือเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองของวัดผู้คนก็จะเห็นวัดตามมุมต่างๆอย่างเช่นตรงนี้น่ารักแล้วก็จะเจอเจดีย์เลยแล้วถัดไปอีกก็จะเจอเจดีย์เจดีย์ที่ไม่ใช่ร้านรองเท้าใช่ก็คือตรงเนี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นวัดเหมือนกันเจดีย์ที่ไม่ใช่ดีเจไม่ใช่คือให้แนะนำถ้ามาเชียงใหม่ก็คือจะมีคาเฟ่กับวัดถ้าคือใครจะทำคอนเทนต์แบบไหว้พระ9วัดได้ได้เลยในเมืองเนี่ยครบก็เผื่อเกินใต้ถุนบ้านถุนบ้านอันนี้เขาไม่ได้มาทุกคนสลันทักทายกล้องหน่อยดิทีมนี้กูยังไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเลยเพื่อนเลี้ยงหมดเลยทุกมื้อเลยมึงฟรีหมดเลยอ่ะหนูก็กินฟรีเอาจริงๆมึงพลาดแหละเสียใจด้วยนะป้าเป็นไรตามมาไหมพรุ่งนี้ยังทันแล้วก็หลอกค่าตั๋วให้ด้วยเปล่าอ่ะฮะเดี๋ยวกูหายการออกได้ไหมชีวิตติดชาเลนจ์โอเคพวกมึงจะชาเลนจ์กันทุกร้านโอเคโอเคเดี๋ยวกูจ่ายเองกูรีบจ่ายให้มันจะได้ด้วยมึงเลขที่ออกเลขที่ออกเท่าไหร่มึงทายมาก่อนนะเอางี้มึง2คนอ่ะทายว่าเท่าไหร่อีเมลกับอีปอมแล้วถ้าคนไหนใกล้กว่ากันคนนั้นไม่ต้องจ่ายตังค์เลยมือโอเคป่ะอ่ะเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูขอคำนวณหน่อยนะเพื่อการกินฟรีวิชาทุกอย่างมองเข้าหมดอ่ะ600บาท700คำตอบที่ถูกต้องคือ693บาทมึงเด็กปีทุกมือค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณกับอาราเจอกันคุณ I'm slipping away เราแวะมาอัปเดตแบบของสันสานหน่อยก็คือมาแล้วก็ต้องมาชังม้อยเนาะเก่าอุ๊ยอันนี้น่ารักดีงามเลยนะเนี่ยอันนี้ได้อะไรสวยน่ารักเอาไปใส่ตู้นี้ยืมนะ So don't let me go na 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 I'm all up in that love hey มึงเนี่ยมาทำให้เสียมูดเขากำลังเลี้ยงแถวกันถ้าอยู่ๆก็หยุดตรงกลางคนเดียวยังไม่ถึงเลยอ่ะคือแม่งแบบว่า18ล้านโค้งส่วนซ่อมกูคือมันไกลมากกว่าที่คิดมันขึ้นเขาแบบไกลโค้งอยู่ก็คือบอกบอมสภาพเป็นไงนะไม่ไหวแล้วจะอ้วกไปทิ้งไหนพบยาดมแล้วหนึ่งนะหลังข้าเจ้าทางมันวิบากมากเลยเจ้าต้องปรับปรุงนะต้องโอกับมือกันเลยข้าเจ้าบอกว่าส่วนส้มในฝันมันแสบค่านะเนี่ยอุ๊ยน่ารักดีงามพลัม10อ่ะเป็นเนี่ยคุ้มมั้ยเป็นส่วนส้มที่แบบไส้แบบทับเลือนใช่ ใช้พลังงานมากบอกตรงนี้แต่ว่าแบบเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็สวยเลยแหละคือฟีลแบบอากาศเย็นๆนี่คือบิ๊กมาช่วงมกรากลางๆใช่ป่ะแถวเนี้ยมันจะมีหลายสวนแบบติดๆกันเลยนะเผื่อเพื่อนๆจะมาก็ขับรถจากในเมืองมาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีแต่ว่าสวยจริงฟีลลิ่งเหมือนเราไปอยู่แบบเชจูอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนี่น่ารักมากเลยอ่ะจะบอกว่ามันมีทุกที่แหละแต่บิงว่าที่เนี่ยคือเขาจัดน่ารักสุดแล้วก็มีมุมหลายมุมให้ได้ถ่ายด้วยก็ถือว่าดีเอาฟิตต้องยังไงคะยินยีหรือไม่ก็เป็นดอกสีดอกไม่งั้นก็เป็นพวกเอิร์ธโทนแบบแม่บ้านมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเก็บส้มต้องใช้อินเนอร์ไหนตายแล้วตายแล้วว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรที่มันใหม่ๆก็คือมีก็อยู่ในตะกร้าไปในสโกจังใช่สโกจังอ
มาณวันที่มีแดดนะคะถึงจะสวยแต่ว่าแบบอากาศดีมากสวยดีแบบมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะคะก็ถือว่าแนะนำส่วนนี้แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีกอันนึงที่ชื่อว่าปางฮาวามันจะอยู่ข้างล่างติดๆกันเลยจริงๆตรงนี้มันจะไล่กันเป็นแถบเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนมีสวนสตรอเบอรี่สวนอะไรพวกนี้เยอะเลยมาที่โลเคชั่นต่อไปไม่ใช่เดย์3แต่อย่างใดแต่เอาท์ฟิตมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่ก็คือยังเป็นเดย์เดิมแต่ว่าดีดนิ้วปุ๊บชุดเปลี่ยนปั๊บเลยคือเหมือนชุดสั่งได้เราก็เดินมาจากตรงเมื่อกี้ใช้เวลา1นาทีซึ่งอันเนี้ยชื่อว่าสวนดอกไม้ปางฮาวานะคะคือติดกันตรงเนี้ยที่มันดังๆก็คือมันจะเป็นแพที่เป็นขั้นบันไดซึ่งมันสวยมากแล้วมันก็แบบไม่ค่อยซ้ำที่อื่นเป็นโลเคชั่นเด็ดในปี2022ที่เราอยากบอกว่าให้ทุกคนมานะคะค่าเข้าคนละ50บาทนะคะอันนี้มันเป็นฟิลไหนฟิลแบบเหมือนสวนดอกไม้ซึ่งจริงๆมันอยู่แบบใกล้กันมากๆแต่แบบคนละฟิลเลยอันนี้ก็คือชุดสั่งได้เหมือนกันเห็นไหมชุดสั่งได้อีตูนชุดสั่งได้หรือเปล่าชุดมึงอะเดี๋ยวก่อนมึงมาทะเลหรือมาภูเขากูจะมาอะไรก็ได้เราชอบทะเลหรือภูเขาชอบหรือชอบเขาชอบเขาไม่เอาไม่ชอบเขาชอบกายครับอุ้ยจีอู๋แซ่บสุดก็คือมึงถามว่าชอบทะเลหรือภูเขาตอบว่าบอกว่าชอบแฟนของเขาชอบแฟนของเขาโอเคไปดูว่าเอาฟิตมาป้างฮาวาเป็นยังไงตูนมีความสามารถในเรื่องของการโพสท่ามากเราอยากแจกท่าโพสฝากแฟนๆที่ดูอยู่โอ้ยมันไม่ได้ใครเป็นแฟนเที่ยวไทยเดี๋ยวดูท่าอ่ะ3 2 1ท่าที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปียโอเคครบค่ะท่าเลขแถมท่าเลข1โอเคโอเคมุมมหาชนเนี่ยจะเป็นบันไดบิงก็เราจะพาทุกคนเดินไปแต่ว่าระหว่างรอบๆตรงเนี้ยเอาจริงๆอันเนี้ยถือว่าสวยกว่ารอบที่แล้วที่เราไปเพราะว่ามันเป็นสวนแบบอยู่บนพื้นราบแต่อันนี้มันอยู่บนพื้นเอียงพื้นสูงเป็นเนินแล้วมันก็ได้รูปแบบอีกฟิลแต่ว่าตรงที่เป็นแบบสะพานแค่เนี้ยคือปังมากนะโอ้ยสวยมากเลยดูดิจริงๆประเทศไทยมีอะไรสวยๆเยอะนะเนี่ยแต่อย่างแรกคือต้องอะไรปรับปรุงพื้นก่อนทางถนนอะปรับพื้นก่อนง่ายกว่านี้เยอะเป็นนาขั้นบันไดเฮ้ยสวยมากดูดิวิวแบบตาแตกเวอร์ใครตามคลิปเที่ยวไทยคลิปนี้บอกเลยนะมาเชียงใหม่อ่ะมาเหยียบนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็แต่งตัวรบกวนเป็นแบบว่าสีสันจัดจ้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเด่นเพราะตรงนี้มันเขียวมันส้มมันฟ้าแล้วพอเราแต่งเป็นแบบส้มเหลืองแสดแดงมันก็จะตัดมันก็จะขึ้นด้วยคำว่าตัดเลยคือเอาง่ายๆลงรูปปุ๊บเพื่อนเมนปั๊บตัดตัดตัด I'm slipping away so don't let me go now เฮ้ยเผลอแล้วจริงจิตเท้าแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้สดใสยกไม้ยกมือมันเป็นธรรมชาติปล่อยให้มันหลงในธรรมชาติเออนี่จะเดินเหี้ยอะไรเดินวนไปบนอะไรเหมือนแบบลำเลยมั้ยจริงๆป่ะที่นี่สวยกว่าเมื่อกี้ไม่ซ้ำมันเลิศอะทุกคนแล้วฝั่งที่แบบนั่งหันไปตรงเนี้ยคือมุมดีมากคือเอาจริงๆมานั่งเล่นๆนั่งกับแฟนนั่งเมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็คือได้หลายมุมมากจริงๆตรงเนี้ยโอ้ตายแล้ว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 ดูดิต้องหลบแดดก่อนโอ้เสร็จแล้วนะคะสำหรับสวนดอกไม้ป้างฮาวาป้างฮาวาหรือป้างฮาวาป้างป้างป้างผ่านไหมคะผ่านดีมากโชคดีด้วยคือแบบแสงมาเออเราใช้เวลาตรงนี้ไปประมาณแบบเกือบ2ชั่วโมงเออแต่มันสวยจริงๆมันมีหลายมุมเอาเป็นว่าคือมาได้เลยคุณผู้ชายนั่งรอคุณแฟนก็คือมีมุมให้แบบว่านั่งมองวิวอะไรเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวร้านชื่อว่าเทอร่านะคะแล้วก็โผล่มาดินเนอร์นะคะร้านชื่อเทอร่านะคะเป็นร้านที่แบบเอาจริงๆมาถึงแล้วรู้สึกว่าร้านนี้น่ารักมากๆขายอาหารแนวอิตาเลียนนะคะก็มีหลายแบบมาพิซซ่าพาสต้าอะไรใดๆบรรยากาศร้านนี่ฟิลเหมือนแบบว่าเป็นเจ้านางท่านหนึ่งคือร้านสวยมากจริงร้านนี้นะคะจะอยู่ตรง Four Seasons ตรงเสมิงนะคะ The one you always like the one that always gets you psyched We've been drinking all the cheap wine all night
ยสัตว์อร่อยว่ะเลขที่ออกคือละมือนี้เออไม่เป็นไรกูเลี้ยงแหละมือนี้โอ้ยไม่ต้องหนึ่งสองสามด้วยนะเอาเสร็จแล้วนะคะสำหรับ day 2ตั้งแต่เช้ายันเย็นเรียกได้ว่าไปทุกที่อะไรฮิตก็คืออยู่ใน day 2แต่ว่า day 3เราก็ไม่แผ่วเพราะฉะนั้นเจอกัน day 3ค่ะมอร์นิ่งทุกคนวันที่3ของทริปนี้นะคะเรามากันที่ร้านชื่อว่าบ้านลันไดร้านใครเลือกนะใครแนะนำร้านนี้อีเฟอร์เนาะเพราะว่ากูเห็นเพื่อนลงแล้วมันน่ากินกูเลยแคปเออแต่ว่าร้านมันก็จะเป็นแนวแบบเหนือๆเลยเนาะแต่ร้านเขาก็ตกแต่งแบบเจ้านางเจ้าหญิงเจ้านางเออเจ้าหญิงเจ้านางใช่เดี๋ยวไปดูว่าสั่งอะไรบ้างนะคะเป็นร้านที่นั่งรถจากที่พักมาประมาณแบบ5นาที10นาทีก็คืออยู่ในเมืองนี่แหละแล้วก็แบบดูน่ากินดีด้วยได้มีชลินไกนะคะร้านนี้แบบผลแตงโมใช่ป่ะแตงโมเขาเรียกว่าอุลิปแห้งอ่าดีชั้นเชิงจานแบบอะไรนะจานมีชั้นเชิงมากเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยใส่หลังเข้าเป็นเมนูที่แปลกแต่เข้ากันอ่ะเมี่ยงคำอันนี้ถือว่าแบบรสนะใส่ปลาเข้ามาหน่อยอร่อยจริงอันไหนอร่อยคะแม่ไข่ยี่ไข่อร่อยมากเมี่ยงปลาไข่ยี่ไข่ต้มขาไก่ที่บําสั่งคือทุกคนเค้าอิ่มกันหมดแล้วแล้วอยู่ดีแม่งสั่งใครสั่งอีนักสั่งค่ะไม่เดี๋ยวแก้วกาแฟมันกับมันกรอบขาไก่ขึ้นรถไปเลยเสร็จร้านนี้แล้วนะคะโลเคชั่นต่อไปก็คือเนเจอร์ทอเป็นเหมือนแบบคาเฟ่ที่แบบว่าปังมากเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่รู้ว่าแบบคาเฟ่เนี้ยยังไงก็ต้องเหยียบแต่จะบอกว่าร้านนี้ถ้าใครมาอยากกินอาหารไทยอร่อยมากนะคะทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เนเจอร์ทอซะสรุปคือมึงถือของมึงกลับบ้านด้วยค่ะอ่ะร้านนี้ให้ผ่านไหมเออให้ผ่านตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่คาเฟ่เนเจอร์ทอบอกเลยว่าต้องแวะต้องบอกว่าฟิลข้างบนบ้านเหมือนอยู่อัมสเตอร์ดัมคือมันน่ารักมากจริงมันเหมือนอยู่ตามแบบชนบทซันดัมบ้าที่เราไปกันเออเหมือนมากแม่เป็นไงผ่านไหมคาเฟ่นี้คือสวยคือสวยแล้วมันไม่ซ้ำแล้วคือจะบอกว่ามันมีหลายมุมมากมุมหน้ามุมข้างมุมหลังห้องถึงห้องฟางห้องลูกอุ้ยเต็มไปหมดอุ้ยน่ารักโคตรน่ารักดีมากดีมากดีมากอุ้ยฝั่งนี้น่ารักมากอีป้องที่เนี่ยมันยังไงนะเฟิร์นมุมถ่ายรูปเยอะสัตว์มุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วแบบวันนี้ความโชคดีคือเรามาไม่มีคนเลยจ้ามีแค่พวกเราแล้วก็แดดออกด้วยแล้วก็ร้านคือจะมุมไหนมุมนี้ก็คือสวยมากหรือจะไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเราเป็นร้านที่สวยมากๆคือพื้นที่เขาใหญ่มากนะเอาจริงๆถ้าใครไม่กินอะไรเงี้ยก็เสียค่าเข้า70 บาทได้แล้วเขาก็เหมือนจะเป็นแบบที่พักด้วยซึ่งมีว่าแบบน่าพักมากเลยอะน่ามานะรอบหน้าหรือยังไงต้องไหมเติมน้ำให้มาดามป่ะเชิญค่ะท่านขอบคุณนะคะโทษนะรองเท้าอะมือกูจะเฉลยมือเนี้ยกูเลี้ยงช่ะ480 บาทเท่าไหร่นะว้าย480 บาทอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ยเอาแฟรนไชส์แต่ทำไหมถามมาทำไหมจ้ะโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะจายฟลาวเวอร์อุ้ยสวยมากแม่ว่าให้ผ่านกี่ดาวคาเฟ่นี้9เต็ม10สวยมากเอาฟิตสำหรับร้านนี้นะคะส่วนตัวคิดว่าต้องเอิร์ธโทนเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นเดสยาวๆไปเลยแบบสีดำสีขาวอะไรก็ได้ที่มันดูกุยไกลเล่นใหญ่หรือว่าจะเป็นแนวแบบขี่ม้าลากม้ามาจอดข้างหน้าได้หมดเลยอันนี้เป็นห้องยอดฮิตนะคะมุมยอดฮิตมุมตรงนี้มุมมหาชนไป1Dance.
ขอวิธีใส่ชุดอย่างนี้ถ่ายรูปยังไงให้สวยคือแบบเนี้ยมันจะยากตรงกับโปรงเธอก็ต้องแบบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันแบบผิวใช่ป่ะหน้าคือต้องสตาร์ทไว้อย่างนี้แล้วทีเนี้ยภาระอยู่ที่คนกดก็คือต้องกดแบบนี้เลยอย่างนี้นี่นี่อ่ะนี่มามึงหมุนไปค่ะหมุนไปแล้วมันจะได้เองนี่เดียวไปนั่งค่ะโลเคชั่นต่อไปในวันนี้นะคะห้วยตึงเท่าค่ะเดี๋ยวเสกชุดแบบ3 2 1เปลี่ยนชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูนะคะว่าห้วยตึงเท่ามันจะตาร์ทขนาดไหนแต่ว่าที่เห็นคือถ้าชุดนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยแตกกันหมดเพราะว่าถูกเดบิวต์นี่ก็คือเขาจะให้บัตรแบบนี้มานะคะก็คือเราจะเข้าไปตรงจุดที่มันเป็นอ่างเก็บน้ำตรงที่มันเป็นเหมือนหอคอยสักอย่างซึ่งมันต้องเข้าไปอีกจอดมาวันนี้ก่อนนะเราค่อยเข้านี่นะคะก็คือแบบว่ามาเต็มนะคะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เป็นเหมือนแบบให้อาหารแกะเป็นเหมือนฟาร์มแกะซึ่งเราก็ต้องซื้อแล้วก็ไปให้อาหารน้องคือมันก็เป็นโลเคชั่นนึงที่แบบบรรยากาศดีแล้วก็แบบมีหอคอยซึ่งมีว่ามันสวยนะมันสวยมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยซ้ําที่อื่นกับเชียงใหม่ที่เราไปมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ได้ฟีลแบบชิลๆอ่ะแล้วเราก็แต่งตัวได้สนุกมากทํางานที่นี่เราก็แต่งตัวเป็นแบบแนวคาวบอยบ้างหรือว่าจะเป็นแนวแบบเรียบๆแบบโทนก็น่ารักหมดเลยคือมีชอบที่มันมีแกะแล้วก็มีหอคอยนี่แหละแล้วจริงๆข้างในเนี่ยมันมีแอคทิวิตี้อื่นอีกเยอะมากเลยนะหรือว่าใครจะมากางเต็นท์ตามริมน้ําก็ได้ก็คือมีจุดที่เขามานั่งแบบตามริมน้ำกันเป็นเหมือนแบบว่าเขื่อนนะพี่กะเก็บน้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยมาเต็มเลยแกะตัวเล็กน่ารักว่ะเยอะมากเลยว่ะเฮ้ยไอ้บิงได้ทุกคนคือตามฉันเพราะว่าอะไรมันไปหามึงหมดเลยกูกลัวมึงด้วยแล้วเมื่อกี้ทำไมมันขี่กูค่ะมันกระโดดขึ้นใส่กูเยอะค่ะอาโปรดักชั่นพันล้านแต่ดีมึงโพสไปเลยตรงนี้แหละมึงสูดแล้วมึงสูดแล้วมึงทำไมนะมึงสูดหมดคิวหมดคิวยืนงงในดงแกะไม่ใช่อันนี้ยืนแบ๊วในดงแกะอ่ะติดแกะงงอันเนี้ยคือภาพสามัคคีคือพลังค่ะ A little different than all the rest A quiet old fashion wear a hat sometimes play chessคือทุกคนตรงนี้มันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบเห็นธรรมชาติอ่ะแล้วแบบมันนั่งเพลินๆมันก็น่ารักอ่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกเลยแล้วคือพอดีพรีวิวที่นี่ให้กี่คะแนนที่เนี่ยจะเป็นแนวธรรมชาติมากๆก็รู้สึกว่าสวยนะสวยนะแล้วจริงๆมันมีหลายกิจกรรมให้ทำด้วยก็คือถ้าใครไปเชียงใหม่แล้วก็เบื่อแบบดงดอยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงนะคะแต่เราว่ามันแตกต่างกับแบบสวนผึ้งเลยแล้วก็ราคาน่ารักด้วยก็คืออาหารอยู่ที่ประมาณแบบ20บาทนะคะถ้าเข้าจากอุทยานมาก็20เองสวยมากใครจะมาที่นี่นะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเย็นๆแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วมันจะสวยมากๆแบบนั่งเพลินๆได้เลยSo hard to finally seem impossible to score โอเคค่ะตอนเย็นนะคะเราพาทุกคนมากินชาบูหม่าล่านะคะร้านชื่อเฮยเฮยฮอตพอตซึ่งอยู่แถวๆในเมืองเลยแล้วก็เป็นร้านที่เหมือนแบบว่าฮิตที่นี่นะคะร้านนี้จะเป็นบุฟเฟ่นะคะราคา299ต่อ1คนนะคะสามารถสั่งได้ทุกอย่างรู้ป่ะคนทำคือใครคะโอ๊ยดำคือทำไมมึงจะขิงอะไรมึงจะขิงอะไรเป็นระเบียบจ้าใครทำหรอแม่ไม่ใช่พวกกูแต่อย่างใดมึงอยากกลยุทธ์ไงมึงแม้แต่หม้อสุกี้มันยังเรียงหมูเป็นระเบียบก็คือแผนที่ว่าจะแบบโบลงโบลอยต่ออะไรเขาปิดหมดแล้วกว่าจะสุกร้านนี้แบบอ
นี้กินเสร็จแล้วนะคะสรุปใช้เวลาประมาณโต๊ะนี้ประมาณ2ชั่วโมงพอกันเป็นยังไงก็คือส่วนตัวรู้สึกว่าร้านนี้เป็นราคาน่ารักนักศึกษาเริ่มต้นประมาณ299เป็นราคาแบบน่ารักแล้วก็กินได้หมดเลยคุณบู๊เขาว่าร้านนี้คุ้มค่าอาจจะรสชาติแบบไม่ได้อลังการแต่ราคาน่ารักถ้ามาก็คือต้องใจเย็นถ้าใครจะมาร้านนี้แล้วแบบเป็นพวกโมโหหิวอะอย่ามาเออถ้าแบบหัวร้อนมากคือไปกินร้านฝั่งตรงข้ามยูดถ้าหัวร้อนโมโหหิวผักโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสุดท้ายที่เชียงใหม่ของพวกเรานะคะซึ่งเราอ่ะมากินร้านอาหารที่ตูนหามาตูนบอกเป็นร้านลับๆชื่อว่า The Ladder สักอย่างซึ่งเป็นร้านดูลับจริงซึ่งเป็นร้านที่บอกว่าดูโลคอลมากๆเขาจะขายเป็นแนวแบบเบรกฟาสต์แล้วก็กาแฟคือคอฟฟี่ร้านนี้ล้ำมากอ่ะคือทุกคนต้องเลือกสเต็ป1ก่อนว่าเอาอะไรแล้วก็มาเลือกสเต็ป2สำหรับคอกาแฟจริงๆร้านนี้มาจากไหนอ่ะตามเพจแล้วก็เหมือนเป็นคนชอบกินบรันช์อยู่แล้วไงคะร้านเนี้ยเขาทำบรันช์น่ากินมากคือใครชอบอาหารฝรั่งต้องมานะรู้สึกว่าเองมีประโยชน์ปะมีประโยชน์เฮ้ยทีมนี้กูมีประโยชน์อะไรอ่ะถ่ายโดยปอมอันนี้ก็เป็นของปอมนะคะเป็นไข่ดาวเพิ่มโปเตโต้เวทเอนจอยคือเราได้กาแฟมาแล้วนะคะรสชาติแบบโอเคเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนลองเป็นบล็อกเกอร์มือใหม่แล้วกันก็เดี๋ยวให้เพื่อนแนะนำเมนูตัวเองว่าสั่งอะไรกันไปบ้างเนาะเมื่อกี้ปอมแนะนำไปแล้วเดี๋ยวคนต่อไปถ่ายโดยเฟิร์นอันนี้ก็จะเป็นของเฟิร์นนะคะไข่ดาวนะคะแล้วก็ไวท์เบรดแล้วก็เพิ่มด้วยสโมกแซลมอนน่ากินมากถ่ายโดยพริงค่ะวันนี้พิงก็จะมารีวิวเบรคฟาสต์เอ้ยบรันช์ที่พิงมากินวันนี้นะคะกล่ำวันนี้พิงคนดูปวดหัวไปหมดวันนี้พิงสั่งเป็นสครัมเบิลเอ็กชีสนะคะแล้วก็เป็นพ็อกซอสเซจก็คือน่ากินมากมี3ก้อนวันนี้เป็นซอโดนะคะแล้วก็โทเมโทไม่กินไม่ได้แล้วค่ะถ่ายโดยตูนของตูนก็จะเป็นสแครมเบิลเอ็กนะคะกับอะไรวะเฮียกับขนมปังซอโดนะคะคือน่ากินมากดูดิเบรคฟาสต์ออมีดีค่ะถ่ายโดยเมลโอเคของเมลนะคะก็คือจานนี้เลยเอ็กพาเมซานชีสนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นขนมปังซอโดมะเขือเทศแล้วก็ล็อกเกนแล้วก็มีปอกซอสเซจด้วยนะคะก็คือหน้าตาดูแบบคู่ดงคู่ดีมากมีความจัดกันแล้วก็ลงตัวของสีต่างๆนะคะสีเหลืองสีแดงสีเขียวเป็นอาหารเช้าที่จัดว่าเลิศอ่ะอาหารเช้ากับแม่ใครเลิศกว่ากันใครเลิศกว่ากันอ่ะเมื่อกี้ก็คือฝีมือการบล็อกสั้นๆของเพื่อนๆทุกคนคิดว่าใครผ่านคะคนที่ผ่านน่าจะเป็นมันเป็นอะไรของมันเริ่มกินค่ะดูอาหารไม่ต้องสืบนะว่าใครถ่ายส่วนใหญ่คุยขบิกน่ากินมากเลยอ่ะผ่านไหมคะ500ผ่านค่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะที่เพิ่งจ่ายไปร้านเมื่อกี้2,960บาทนะคะร้านเมื่อกี้จานนึงประมาณ300น้ำกาแฟอีกแก้วกาแฟคนละ100ใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่เดอะบาริสโต้กันนะคะตอนนี้เรามาถึงอีกที่นึงแล้วนะคะร้านนี้เพิ่งเปิดไม่นานชื่อว่า The Barista Asian Style คือร้านแบบเอาจริงๆฟิลนึกถึงตอนที่เราไปออนเนียนที่เกาหลีกันเลยฟิลมันได้มากกันเหมือนอยู่เกาหลีมากเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ที่ต้องมาซึ่งเขาให้ซื้ออะไรคะทิเก็ตคนละ80บาทนะคะ80บาทเนี่ยเอาไปแลกเราซื้อเท่าไหร่แล้วก็เอาอันเนี้ยไปหักลบเป็นเหมือนค่าคาวกรุ๊ปแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนบอกว่ารอบๆร้านดีมากอ่ะดีมากๆแบบตรงเนี้ยข้างหลังเราสวยมากมันจะเป็นเหมือนแบบผสมผสานความญี่ปุ่นความเกาหลีแล้วก็ความไทยสวยนะเว้ยโอ้ยสวยมากสวยมากร้านดีมากเลยทุกคนร้านแบบยังไงก็คือถ้ามาเชียงใหม่ร้านนี้คือต้องแวะมีคนยกมาให้น้ำใจงามอ่ะบอกว่ามุมนี้สวยมากเป็นที่นั่งหน้าร้านอะแต่จริงๆมันสวยทุกมุมแหละแล้วจริงร้านนี้คือต้องเหยียบนะคะเพราะมันสวยมากจริงมันไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยมันดีมากอุ๊ยอร่อยอ่ะชาอร่อยมากร้าน
นี้คือส่วนใหญ่จะเป็นเมนูชาเขียวนะคะก็จะมีแบบใส่นมหรือว่าแบบไม่ใส่นมแล้วก็แบบส่วนใหญ่เมนูสไตล์ญี่ปุ่นมากอย่างอันนี้ก็เป็นแบบไอศกรีมอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบชั่วชีสเค้กแต่เราจะบอกว่ารสชาติดีแบบดีเลยอะดื่มด่ำกับธรรมชาติคนสวยก็มาช้าเสมอแล้วค่ะมึงไปทำอะไรมาเนี่ยอีอูไปทำเล็บมาขอบนหน่อยได้ไหมเป็นโฮโลแกรมนะคะทุกคนไอ้คือเราเป็นชนีมินิมอลเราก็ต้องแบบน้อยแต่มากน้อยแต่มากแล้วแต่มากเรียกแต่โก้สวยแต่เก๋เมื่อน้องๆ FC สาขาเชียงใหม่ขอถ่ายรูปทั้งกลุ่มได้เลยจัดให้ค่ะเป็นหมื่นรูปครับพี่กี่รูปแล้วนะเป็นหมื่นในส่วนของเอาท์ฟิตที่นี่นะคะถ้าใครจะมาส่วนตัวคิดว่าต้องเป็นโทนแบบเอิร์ธโทนผิวผิวไหวยีนก็ได้แต่แบบเราอาจจะแบบขัดเกินไปแต่รูออกมาก็คือไม่ติดได้อยู่เป็นอะคูคุยแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นโทนแบบเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลจะเลิศมากจะเข้ามากเราพาเพื่อนๆมานะคะคณะทัวร์บิงตี้พาทุกคนมาลงที่ร้านชื่อว่าโฮมเป็นร้านแบบที่น่ารักมากๆไม่อยู่ในป่าหรอร้านฝั่งขันกำแพงเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนว่าก่อนทางเข้าร้านเป็นยังไงโฮม1มิลเนี่ยนี่คือบรรยากาศรอบร้านโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็คือเป็นมุมคิดเหมือนกันว่าตรงบันไดตรงเนี้ยที่มันเป็นตึกจริงๆที่เนี่ยมันน่ารักมากเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูส่วนชุดก็คือยีนๆอะไรเงี้ยเห็นป่ะเฮ้ยเราเฮ้ยตายเราแก๊งเดียวกันเลยอ่ะเนี่ยธีมเนี้ยคือเข้าใครสายคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วมาเชียงใหม่อ่ะคือแวะเพราะว่าแบบมันไม่ซ้ำแล้วมันน่ารักมากจริงๆแล้วแบบมาช่วงบ่ายคือแสงแบบดีมากถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ควรค่าแก่การมาเหยียบเหมือนกันนะคะโอ้ยน่ารักนะคือถ้ามึงตกลงไปก็คือมึงรุ่นเลยเจอกันไหนดีล่ะข้างในร้านก็คือเลิศก็คือจะเป็นแนวแบบเนี่ยเนี้ยเนี่ยเป็นเหมือนร้านขายของอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโทนดำๆจริงๆมุมข้างบนก็สวยมากๆเลยมีความเกาหลีสุดคือที่เนี้ยเนี่ยคือมองเผินๆนึกว่าอยู่โซลใช่ปะมันเหมือนร้านขายพวกเครื่องหอมพวกเสื้อผ้าเวลาแกไปเดินแล้วมันจะมีร้านเล็กๆตามโซลอยู่ตามแบบซอยๆอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งแวะข้างหน้าร้านนี้ต้องมาไหมคะถ้ามาเชียงใหม่ควรค่ะชาวเชียงใหม่ว่าไงคะควรค่ะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีตลาดเรียกว่ากาตะตอนยอนนั่นแหละตะตอนยอนคลิปดีนะคะพวกเราบิงตี้เที่ยวไทยไม่ต้องปวดผลพูดแบบบิงตี้เที่ยวไทยพาทุกคนมาแอวเหนือเจ้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเราต้องมาทุกปีอยู่แล้วปีหน้าเราก็ไม่พลาดนะคะเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งคอนเทนต์มาทุกปีมาทุกรอบไม่เคย3รอบนี้พาทุกคนไปทั้งคาเฟ่ร้านอาหารตึ๊ดดีป่ะดีมั้ยดีมั้ยดีมากที่พักก็คือถูกเวอร์นะคะบอกเลยว่าใครมีแพลนมาเชียงใหม่มาดูคลิปนี้แล้วก็มาตามกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาชอบกดไลค์แชร์กดแชร์คลิปหน้าอยากให้ไปจังหวัดไหนใครมีใครอยากไปจังหวัดไหนมั้ยคะไปเขาค้ออ่ะเมนไว้ใต้นี้นะคะเดี๋ยวคณะทัวร์บิงตี้จะไปเยือนค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน ส่งท้ายในคลิปคำถามรับทางบ้านต้องมาแน่ๆว่าพี่เปลี่ยนชุดยังไงกันคะ พี่ขนมากี่ชุดคะ ต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยเรามากัน4วัน8ชุดเหตุผลที่เราต้องเช่ารถตู้เพราะว่า6คนนั่งไม่ได้เลยที่นั่งสำหรับ6คนข้างหลังเป็นที่นั่งสำหรับเสื้อผ้าและกระเป๋าคือพูดได้เลยว่า6คนนั่งขี่กันได้แต่กระเป๋านั้นต้องมีพื้นที่
แล้วก็คือทริปเนี้ยบอกก่อนว่าถ้าบิงตี้เที่ยวไทยทริปไหนที่มันเป็นทริปแบบโคตรจะคาเฟ่อะทุกคนจะเอาแฟนเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าถ้าแฟนมาด้วยแฟนจะสภาพเป็นไงคะถ้าสมมติว่ามีแฟนมาด้วยอะก็ต้องมาครบทุกคนเออใช่แฟนใช่แล้วเวลาทุกทริปถ้าสมมติว่าแฟนมาด้วยอะจะแยกผู้ชายจะแยกไปอยู่ด้วยกันความลับของบิงตี้เที่ยวไทยค่ะ